อมอยู่แซ่บหม้อขั้วปลาแดกครับพี่น้องมื้อนี้ผมสิพามาตำแจ่วมิ่งดาพี่น้องตำแบบมั่วๆนี่ล่ะอันนี้เฮ็ดเพาะอันนี้มิ่งดาเดี๋ยวมาตำใส่กันเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋นี่ล่ะมิ่งดาก็ได้มาจากไห่จากหน้านี่ล่ะพี่น้องไปพี่น้องไปตำแจ่วมิ่งดาดีกว่าไปจวดกันเลยป่ะตำละเอียดยิบบานนี้เขาสิมาปรุงบานนี้แซ่บบ่แซ่บเขาอยู่บังนี้ละเจ้าบานนี้ก็สิหั่นหอมลงไปพี่น้องหั่นโอ้มันหอมหลายคนบนนอกบานนี้บริหั่นหอมไว้ใส่สดหมักหอมก็ใส่ได้หลายป้าดมันเจียวเฮียงนอกบานนี้โอ้หมักหอมกับพวกปลานี่แหละบ้านนี้ก็สิเติมปลาแดกลงไปปลาแดกกระเยาปลาแดกก่อนถ้ามีตอนปลาแดกก็สิคักอยู่แต่นี่บ่มีตอนปลาแดกเอาซํานี้ล่ะผงชูรสโรยลงไปโอ้ยมีผงชูรสที่เป็นแนวนี้วะปลาปลากับน้ำปลาเบิดเนาะใส่ลงไปรวดเข้ากันดีเรียบร้อยยั่วเข้ากันนี่พี่น้องแจ่วมิ่งดาสูตรแซ่บมั่วขาดบ่ได้คือนี่บักนาวเพิ่มความเค็ดแข็วใส่ลงไปพวกพริบลงไปเอาทั้งขี้มือทั้งนี่คุณละโอ้ขอใส่เสียงหนึ่งอย่ามันบ่เปรี้ยวคักแน่บ่คักปานนี่สิไปใส่พี่น้องเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวมาลองเอาข้าวเหนียวจ้ำเบิ่งพี่น้องบัดนี้ข้าวเหนียวพี่น้องสุดยอดข้าวเก่าล่ะข้าวเหนียวเดี๋ยวมาลองจ้ำเบิ่งบัดนี้สุดยอดเลยพี่น้องมึงดากับหอมเดี๋ยวขออีกคำนึงก่อนครับไอ้ดิกินกับแจ่วก็แซ่บแล้วพี่น้องบ่ลองกินกับยังแจ่วก็ผักกันนี่ล่ะสับแล้วคุยตอนมึงด่าใส่หอมครับบอกเลยว่าสูตรนี้มั่วสั่วเต็มมั่วสั่วแซ่บเด้อพี่น้องบ่เกรงใจว่าพริกมีคุยใส่คุยใส่มันเด้คำไหลคำนั้นมาพี่น้องกินข้าวร่วมกันเด้อ